วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพัดพลคนรากหญ้าครับช่องดีมีสาระรถไถดัดแปลงนะฮะเริ่มทำไปเยอะๆหรือว่าเริ่มเดินสายไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเห็นเรื่อยๆนะครับว่าชาวนามีการพัฒนาในรูปแบบของการช่วยเหลือตัวเองนะครับหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าที่มันลดต้นทุนของตัวเองวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสำรังหมู่ที่4ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงอีก1คันนะฮะซึ่งรถไถคันนี้ถูกดัดแปลงมาจากรถไถเดินตามให้เป็นรถแบบลากจูงนะครับยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องใช้ไถนาเหมือนกับรถทางภาคอีสานหรือว่าทางภาคเหนือที่ผมไปเคยไปรีวิวมานะครับแต่ว่าอนาคตผมคิดว่าน่าจะพัฒนาเพิ่มขึ้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถไถคันนี้โดยฝีมือของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4นะครับซึ่งทําให้ลูกบ้านไปหลายคันแล้วนะฮะพอดีวันนี้จังหวะของผมไม่ดีสักเท่าไหร่พอปรากฏว่าก็คือมาหาผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ติดภารกิจนะครับก็เลยต้องมาดำเนินการด้วยตัวเองนะฮะพอดีมีทางผู้ช่วยแนะนำพามานะโอเคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะฮะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปที่ผมนำเสนอเป็นคลิปที่เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆ1 2 3 come on ครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกับคุณตาสำรานนะฮะเดี๋ยวก็จะทักทายสวัสดีครับคุณตาครับครับเอ๊ะคุณตาครับนี่จังหวัดพิษณุโลกแม่นบอกครับคือภาษาคือใส่เป็นภาษาอีสานครับอีสานเมิดหมู่บ้านเลยบอกครับก็บ่เพิ่นดีดอกมันก็มีแจมกันอยู่อ๋อผสมกันไปเนาะอ๋อตอนแรกผมก็สบใช้ภาษาสากลนะแต่ว่าได้ยินเสียงคุณตาแล้วก็ทางผู้ช่วยเขาพูดเป็นภาษาอีสานผมก็เลยต้องใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาบ้านเกิดผมเหมือนกันนะสวัสดีครับคุณตาครับรถคันนี้เป็นฝีมือของการผลิตของน้องชายของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอ็ดเนาะผู้ใหญ่เอ็ดโอ้ผู้ใหญ่เอ็ดโลกเธอกว่าแปลกขึ้นกันเด็กครับเนาะแสดงว่าเรานี่ได้มีประสบการณ์หรือว่ามีแนวคิดที่ยอดศิริรัตน์แปลงจากรถไถเดินตามให้เป็นรถไถนั่งขับแบบนี้นะครับเนาะแสดงว่าเราต้องมีความคิดแนวคิดแล้วก็ต้องไปเห็นมองใดมาจากอย่างหนึ่งจากมองหนึ่งเนาะอันนี้ได้ข่าวว่าเรากับผลิตมาหลายขั้นเร็วขึ้นกันเพราะว่าที่พาผมไปสอบถามอยู่แถวนี้เราบอกว่าหลายขั้นแล้วนะแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยท่านผู้ชมส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะที่ฝีมือของท่านผู้ใหญ่เอฟนะเพราะว่าจะเน้นลากจูงอย่างเดียวนะครับจะไม่ใช้ไฮดรอลิกเหมือนกับทางช่างทั่วไปที่ผมเคยไปรีวิวมานะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมครับเดี๋ยวจะให้คุณตาเนี่ยเป็นคนช่วยรีวิวให้ผมก็ได้ก็แล้วกันนะเพราะว่าคุณตานี่รู้สึกว่าจะข้อมูลแน่นเหมือนกันนะครับครับตาครับไอ้รถคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมันเครื่องอีหยังครับตาจำได้บ่เนี่ยยังคู่ปตาแม่นบ่ครับคู่ปตาคู่ปตาอีที่เนี่ย110บ่ครับเราโค้งนี่โค้งอีหยังครับเนี่ยโค้งอีหยังเนี่ยมันมีกอไก่มั้ยนี่มันมีกอไก่อีหยังน่ะกอไก่สยามบ่แม่นดอกครับบ่แม่นสยามดอกครับมันมีกอไก่ผมก็ฮู้คือกันนี่มันมีโลโก้อยู่นี่เนี่ยมันคือโค้ง2เกียร์เดินหน้าบ่แม่นบิ๊กจิ๋วครับมันเป็นกอไก่บ่แม่นครับมันเป็นกอไก่จะโค้งอีหยังเดี๋ยวผมเดี๋ยวเบิ่งแหน่มันคักๆเลยกอไก่นี่หอมไปเป็นกอไก่แล้วก็มีใส่งอบด้วยนะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นถ้า FC ท่านใดที่รู้ก็คอมเมนต์มาให้ด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะฮะสไตล์การประดิษฐ์ของท่านผู้ใหญ่ F นะฮะนะขอให้ครับตาครับนี่ท่านผู้ชมอันนี้เป็นอะไรเนาะเนี่ยอ๋อนี่เป็นช่วยเลี้ยวครับนี่ตัวนี้เป็นช่วยเลี้ยวเป็นตัวช่วยเลี้ยวอันนี้เป็นเกียร์ครับตัวนี้เกียร์จะอยู่เกียร์จะตั้งครับท่านผู้ชมนี่ตั้งปุ๊บเกียร์ใส่ง่ายแล้วเพียงแค่ต่อขึ้นมานี่นะเนี่ยนะไอ้ตัวนี้อะไรเนี่ยใช้หน้าแปนอ๋อหน้าแปนรองรับเฉยๆนี่คือเกียร์นะครับท่านผู้ชมอันนี้อย่างตานี่อย่างครับสายพันอ๋อตัวล็อกสายพันเหรอสายพันอ๋อตัวล็อกสายพันเหยียบบางที่โอ้แสดงว่ามันต้องเอาออกมาสมองเนียมเนาะอ๋อนี่อันนี้ตัวล็อกวันนี้คันห้องมันที่มันกดบอลลงเลยเนาะนี่กดบอลลงคันมันนี่ปุ๊บกดลงนะตัวล็อกสายพานครับนี่เป็นไอเดียฮะ
นี่ครับพอดีจอดในพื้นที่ที่แคบๆนะจะออกจะให้ทดลองขับออกไปก็ลำบากนิดนึงนะต้องขออภัยเดี๋ยวคลิปหน้าฮะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะต้องกลับมาที่นี่อีกนะเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่อยู่บ้านนะคิดว่ามีน่าจะมีหลายคันแล้วท่านผู้ชมดูการดัดแปลงนะใช้ลูกเตะตัวเดียวเองครับท่านผู้ชมครับใช้ลูกเตะแค่ตัวเดียวเองอันนี้เป็นคันแรกเลยบ่ครับเลยคันแรกที่ผู้ใหญ่เฮ็ดเลยบ่ครับโอ้ตาพ่อสิฮู้บ่ครับว่าไอ้ณปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราเฮ็ดไปจักคันแล้ว2คัน2คันบ่ครับนี่ดุมล้อก็เป็นขอบ14หรือขอบ12ครับน่าจะเป็นขอบ12มั้งนี่ดัดแปลงวันแรกนี่ขอบอะไรครับดูไม่ค่อยออกแต่ล้อเล็กน่าจะเป็นขอบ12ครับล้อหน้าขอบ12กระทะกระทะดีด้วยนะไม่ใช่กระทะรถเก๋งเนี่ยอยู่กับครับให้เบิ่งได้เลยเยอะกับครับดอกนี่ครับท่านผู้ชมเสียดายที่พื้นที่มันแคบไปนิดนึงนะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมมารีวิวคันนี้อีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็อีกหลายๆคันที่อยู่ในบริเวณในหมู่บ้านนี้นะครับที่ฝีมือผู้ใหญ่เอฟประกอบไปนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าและคุณตาสำราญต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับคุณหลายๆครับ